วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook แบบง่ายๆมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook เข้ามาแล้วมากดหีด3ขีดที่มีรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดฟันเฟืองกันตั้งค่าต่อไปให้กดไปที่ส่วนบัญชีต่อไปกดรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยหน้าต่อไปกดเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วกดไปที่บัญชี Facebook ของเรานะครับต่อไปนะครับให้เรามาป้อนรหัสผ่าน Facebook ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เข้าไปในช่องที่1ก็ป้อนให้ถูกต้องครบทุกตัวนะครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับในช่องที่2ให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเข้าไปได้เลยครับโดยที่รหัสผ่านใหม่นะครับแนะนำให้มีอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปเพื่อนๆนะครับจะใส่ตัวภาษาอังกฤษจะใส่เป็นตัวเลขหรือว่าจะใส่เป็นสัญลักษณ์อักขรพิเศษก็สามารถทำได้นะครับแนะนำให้ผสมกันอย่างเช่นตัวภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือว่าตัวภาษาอังกฤษผสมกับสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะทำให้รหัสผ่าน Facebook ของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นก็ป้อนเข้าไปได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดในช่องที่3ตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้ป้อนรหัสให้เหมือนกับช่องที่2ป้อนให้ตรงกันนะครับเมื่อป้อนรหัสผ่านทั้ง3ช่องเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วจะมีสถานะเปลี่ยนรหัสผ่านขึ้นอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้เปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook เป็นรหัสผ่านใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าอยู่ในหน้าแบบนี้เราสามารถสั่งออกจากระบบอุปกรณ์เครื่องอื่นที่เข้า Facebook ของเราอยู่ตอนนี้ได้นะครับโดยที่ข้างบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นมือถือที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้และข้างล่างนี่นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์อื่นที่เคยเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของเราถ้าเราจะเอาปลอดภัยนะครับก็แนะนำให้ออกจากระบบอุปกรณ์เครื่องอื่นที่เข้า Facebook ของเราทั้งหมดนำออกให้หมดนะครับยกเว้นมือถือเครื่องที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็ให้เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเสร็จแล้วมากดเลื่อนทั้งหมดตรงนี้และกดออกจากระบบโอเคครับถ้าทำแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการออกจากระบบอุปกรณ์เครื่องอื่นยกเว้นมือถือเครื่องที่เราทำอยู่ตอนนี้โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook แบบง่ายๆแต่วิธีนี้นะครับอาจจะต้องใช้รหัสผ่าน Facebook ที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันหรือว่ารหัสผ่านเก่านะครับถ้าเพื่อนๆลืมรหัสผ่านเก่าก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook ได้นะครับถ้าใช้วิธีนั้นเราจะไม่ต้องใช้รหัสผ่านเก่าเราจะได้รหัสผ่านใหม่ Facebook มาใช้งานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ